ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องเติบโตต้องออกมาเริ่มทำด้วยตัวเองแล้วถ้าเราไม่เริ่มทำตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนก่อนหน้านี้บาร์ที่ทำมามันค่อนข้างสูงแล้วก็มันเราก็กดดันกับตัวเองด้วยว่าเราจะทำให้มันดีเท่าเดิมได้หรือเปล่าณวันนี้ผมเชื่อว่าผมสามารถทำให้ทุกอย่างมันดีและมีมาตรฐานได้เรื่องงานงามดีค่ะวันนี้ ODH Press Conference ครับค่ะก็เป็นงานที่จะ announce ทุกๆอย่างที่ ODH ทำเนาะรวมถึงตัวผมด้วยซึ่งก็อยากจะให้รอติดตามว่าในงานผมจะพูดอะไรบ้างครับก็วันนี้มีแขกพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนมาแบบค่อนข้างเยอะมากๆก็ดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนให้การตอบรับดีขนาดนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่แบบผมแบบมีกำลังใจเยอะขนาดนี้ครับย้อนกลับไปตอนนั้นทำไมถึงเลือกที่จะเปิดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องเติบโตต้องออกมาเริ่มทำด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบทามมิ่งที่พอเหมาะพอเจาะกับช่วงเวลานี้เลยก็คือเหมือนผมรู้สึกกับตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่เริ่มทำตอนเนี้ยเราจะไปทำตอนไหนใช่แล้วก็เริ่มฮึบแล้วก็สู้ใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลานานแค่ไหนใช่ไหมในการที่แบบว่าแบบจากวันที่คิดจนแบบก่อร่างสร้างมาถือว่าใช้เวลาน้อยมากๆครับผมแล้วก็เวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยครับผมก็คือมีเวลาประมาณครึ่งปีก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่รู้ว่าจะหมดสัญญาทางโฟนาล็อกเนาะก็แบบเริ่มแผนแล้วก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าในอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเราจะอยู่ในวงการนี้ยังไงต่อไปได้บ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยให้คำตอบกับตัวเองได้ว่าโอเคเราจะลองมาเป็นผู้บริหารดูแล้วก็จะทำผลงานทุกอย่างให้มันออกมาเป็นตัวเราแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีครับแต่มันก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงมากเพราะจากเมื่อก่อนเราเป็นศิลปินที่มีบริษัทซัพพอร์ตแต่ตอนนี้คือเราเป็นศิลปินที่จะต้องใช้บริษัทตัวเองซัพพอร์ตใช่ก็เครียดเหมือนกันครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้คือบาร์ที่ทำมามันค่อนข้างสูงแล้วก็มันเราก็กดดันกับตัวเองด้วยว่าเราจะทำให้มันดีเท่าเดิมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้ผมเชื่อว่าผมสามารถทำให้ทุกอย่างมันดีและมีมาตรฐานได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่แบบเจสซี่บอกว่าคือแบบเรามีก่อนหน้านี้เรามีบาร์ที่ค่อนข้างสูงใช่พอตอนนี้พอมันต้องมาทำเองมาตรฐานมันก็ต้องสูงขึ้นด้วยทุกอย่างมันเพิ่มตามมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าเวลาที่เราจะต้องทุ่มเทกับมันเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าแบบมันมีพาร์ทเบื้องหลังหลายๆอย่างที่แบบผมต้องไปลงมือทำเองแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องทุนอะไรเงี้ยที่แบบผมไม่ได้มีเยอะเท่าอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอกำลังใจจากทุกๆคนแล้วก็ให้แบบแรงใจจากทุกๆคนครับแปลว่าทุกอย่างคือทำด้วยตัวเองครับถูกต้องครับมันไม่หนักไปหรอหนูอายุเท่าไหร่ลูกหนักครับหนูอายุเท่าไหร่ลูกมันก็ต้องหนักอย่างนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่าแบบผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมค่ายใหญ่ๆหรือว่าแบบว่าพวกค่ายเพลงอะไรเงี้ยอยู่ในวงการนี้หรือว่าแบบสามารถสแตนด์ได้อยู่ในการทำงานในอุตสาหกรรมเพลงอะไรเงี้ยผมก็ได้คำตอบมาว่าก่อนที่เขาจะไปถึงจุดๆที่เขาแบบสักเซสหรือว่าแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องผ่านจุดเดียวกับเรามาก่อนก็คือจุดที่ต้องเหนื่อยต้องแบบวางระบบซิสเต็มบริษัททั้งหมดอะไรเงี้ยครับกับเป้าหมายที่แจ็คกี้ตั้งไว้คือเป้าหมายตั้งไว้ยังไงบ้างอ่ะเป้าหมายครับก็ความจริงณตอนนี้นะครับก็คือคิดว่าอยากจะวางซิสเต็มของบริษัทให้มันคงที่แล้วก็เซเบิลก่อนครับก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนของการดูแลตัวเองก่อนครับใช่แต่ว่าในอนาคตก็ความจริงมีแพลนที่อยากจะเปิดรับศิลปินเข้าค่ายเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ขอดูแลตัวเองก่อนครับยังวันนี้ที่จะบอกจะเปิดโปรเจกต์ที่แฟนๆจะได้เห็นกันใช่เป็นมีโปรเจกต์ใหม่สปอยให้แฟนๆได้ฟังนิดนึงว่าวันนี้แฟนๆจะได้หลังจากนี้แฟนๆจะเห็นอะไรจากที่บ้างครับก็ความจริงเร็วๆนี้จริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์พิเศษที่ผมยังบอกไม่ได้อยากจะให้ติดตามรอหลังงานจบจริงๆมันมีหลายอย่างมากๆวันนี้จะประกาศทั้งหมดมีจำนวน
บอกได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยทีมันจะบอกมาว่าบอกไม่ได้ก็คือมีเยอะมีเยอะครับมีเยอะต้องถามจากอีฟมันพิเศษขนาดไหนครับแบบจึ้งจึ้งว้าวเลยไหมครับว้าวแน่นอนทุกคนว้าวว้าวใช่คือเซอร์ไพรส์เยอะมากมากครับวันนี้ที่เราทำได้ตรงนี้คือมันก็ทำให้เราเหมือนเราโตขึ้นแต่กว่าเดิมใช่ครับโตขึ้นไปกว่าเดิมเยอะมากก็ทุกอย่างเลยครับความคิดการจัดการอารมณ์หรือว่าแบบการเด็ดขาดต่อการแบบตัดสินใจอะไรเงี้ยคนที่ไปทำงานเบื้องหลังจริงๆแล้วมันมีความยากบ้างวะหน้ายังไงบ้างครับมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องรู้ไปซะทุกเรื่องอ่ะใช่ไม่หมายถึงว่าคือถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำงานที่มันแบบรายละเอียดเยอะไม่ได้ไงเราก็ต้องรู้ให้หมดแต่มันต้องแบ่งทางไงเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนคือเราทุ่มเทกับงานเบื้องหน้าใช่ครับแต่พอตอนนี้มันก็คือเราต้องทำเบื้องหน้าและเบื้องหลังใช่ครับแล้วเราต้องแบ่งยังไงอ่ะมันบาลานซ์ยากเหมือนกันเป็นคำถามที่ดีมากครับก็เรื่องตรงนี้ความจริงตอนนี้ work life balance ผมแย่มากก็คือทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือทำด้วยกันพร้อมกันแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าแบบช่วงแรกที่มันเป็นช่วงแบบรอยต่อหรือว่าช่วงเปิดบริษัทเนี้ยมันจะต้องเหนื่อยแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังดีที่มีพี่ๆในทีมงาน OTH ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผมคอยช่วยผมให้งานในวันนี้หรือว่าแบบผลงานต่างๆที่ปล่อยมาที่ค่ายยังเปิดไม่ถึง1เดือนเนี่ยออกมาเนี่ยให้มันแบบผมประทับใจครับก็ขอบคุณมากที่เริ่มคิดเริ่มก่อตั้งครับรักแม้ว่าตัวเองได้นอนแค่ไหนไม่ได้นับเลยครับนับไม่ได้นับอะไรเลยเคยมาว่าแบบโหวันหนึ่งคือแบบฉันได้นอนน้อยมากอะไรเงี้ยผมข้ามมันนั้นไปแล้วอะคือใช่พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดอยากให้ทุกคนแบบไม่ผิดหวังครับมันไม่เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยครับแล้วมันไม่ท้อคืออ่ะโอเคมันเหนื่อยด้วยแล้วก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่หมดเลยใช่ครับมันท้อแม้แบบเพราะมันคงไม่แบบว่าอุ๊ยสามารถ6เดือนแบบเดินสบายไม่ท้อเลยครับไม่ท้อเพราะว่าท้อไม่ได้ ใช่เอาจริงๆงานวันนี้ผมยังคิดกับตัวเองตอนเช้าอยู่เลยว่าเฮ้ยมันถึงวันแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแหละกำลังใจของแจ็คกี้คืออะไรกำลังใจครับพี่ๆทุกคนเนี่ยฮะพี่ๆทุกคนที่มาหาผมในวันนี้ผมดีใจมากๆใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนครับแค่ชั้นเรื่องเนี้ยความจริงโกของผมอยากให้เป็นบริษัทที่สามารถซัพพอร์ตศิลปินได้ในทุกด้านเนาะก็อยากผลักดันให้ศิลปินมีความเป็นตัวเองเลยครับแล้วก็ความจริงทั้งในส่วนของด้านพาร์ทเบื้องหลังอะไรเงี้ยทางเราก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยก็เดี๋ยวรายละเอียดโปรเจกต์ต่างๆหรือแบบข้อมูลบริษัทขออนุญาตไปพูดในงานวางแผนไหมคะว่าแบบบริษัทเราสักกี่ปี5ปีมันน่าจะหรือ3ปีหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมั่นคงพอที่แบบแบบเราสามารถดึงใครเข้ามาร่วมกับเราได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ครับหรือมีแล้วเอ้ยมันต้องวางแผนไหมว่าล่ะมันต้องวางแผนว่าแบบหรือมีแล้วหรือมีแล้วยังไงความเปลี่ยนยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวนะเธอ6เดือนเธอสามารถดึงคนได้แล้วหรอยังไม่มีก็ฝากเนื้อฝากตัวกับทุกๆคนเลยละกันนะครับยังไม่ตอบเลยแล้วว่าวางแผนไว้ว่าเส้นทางแบบจะประมาณกี่ปีถึงจะรู้สึกว่าเราแบบน่าจะแข็งแรงพอแล้วขอสัก3ปีละกันว่ากำลังโอเคถ้าอยากได้พูดภาพรวมอะค่ะว่าของ OTS สำหรับแจ็คกี้เนี่ยภาพชัดสุดภาพชัดสุดใช่ที่แบบให้คนน้อยบริษัทอินเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรอุ้ยมันมีความหมายอะไร OTH ที่เราอยากOTH ใช่ไหม OTH ย่อมาจากคำว่า on the horizon มันมีความหมายว่ากำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ในภาษาอังกฤษนะใช่ก็เลยชอบคำนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการมองไปในอนาคตการแบบว่าค้นหาสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบมันมีคำนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือคำว่า something good is on the horizon เนาะมันก็แปลว่าแบบเหมือนระหว่างทางเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแบบปลายทางมันจะต้องแบบสวยงามแน่นอนเลยจริงเรียกว่าเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งแล้วเนาะครับขอบคุณครับว่าใจกันเลยเพราะแบบเล็งใครไว้แต่ว่าศิลปินลักษณะแบบไหนที่อยากจะให้มาอยู่ที่ไทยคำถามค่อนข้างยากแต่ว่าหลักๆผมน่าจะ
โบความเป็นตัวเองครับทุกอย่างที่ออกมาจากศิลปินด้วยตัวเองทั้งหมดครับแต่มันต้องมีแพชชั่นเดียวกันปะหมายถึงว่าโอเคคนศิลปินทุกคนเขามีความเป็นตัวเองแหละแต่อะไรที่จะเป็นแพชชั่นที่จะเดินไปร่วมทางกับโอทีเอสได้ศิลปินแบบไหนต้องมีแพชชั่นแบบไหนถึงจะเดินไปด้วยกันได้ก็ผมว่าคงอยากจะเติบโตไปในวงการนี้ได้ด้วยตัวเองในระยะยาวและด้วยความมั่นคงครับหมายถึงว่าแบบว่าทำงานทั้งเบื้องหน้าได้ด้วยแล้วก็เบื้องหลังได้ด้วยผมก็อยากจะผลักดันให้ศิลปินทุกคนแบบสามารถทำงานเบื้องหลังตัวเองได้ด้วยครับต้องครบเครื่องใช่นะตอนนี้ในฐานะ CEO ให้ความมั่นใจกับแฟนๆยังไงบ้างคะเพราะ OTS จะเติบโตขนาดไหนแฟนและลูกค้าครับลูกค้าดูอยู่ลูกค้าดูอยู่ก็ฝากติดตาม OTH Entertainment ด้วยนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ทุกๆคนสนใจเนาะก็ฝากติดตามเร็วๆนี้จริงๆครับผมจะไปพูดในงานให้หลังจากนี้จะเป็นจะเรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยเพราะว่า OTS คือศิลปินเบอร์แรกต้องเป็นเราแล้วล่ะใช่มันจะเห็นเร็วๆนี้ไหมคะผลงานจากการเป็นศิลปินเดี่ยวของตัวเองเร็วนี้ on the horizon แน่นอนครับเร็วๆนี้ไม่ใช่ข้างไหนเร็วขนาดไหนไม่ใช่ข้างในเลยเร็วขนาดไหนจะต้องมองกล้องไม่มีครับไม่มีเลยไม่คือเร็วๆนี้คือไม่ใช่ว่า20นาทีต่อจากนี้ไม่โอ้ยผมปวดท้องอ่ะเราจะกลับบ้านก่อนเหรอไม่กลับไม่กลับเราเล่นเราเล่นเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนแฟนๆจะได้ฟังเพลงจากแจ็คกี้ไหมครับวันนี้ผมปวดท้องอ่ะครับใช่ผมปวดท้องอ่ะวันนี้เราเป็นนิ่งเที่ยวน้องอะไรมาเยอะใช่ไหมใช่ครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการมาเยอะมากมากมาจนเซลล์แบบคุณแบบเขาชื่ออะไรเซลล์เขาจะบอกว่าสถานที่มันเล็กไปหรือเปล่าอืมใช่ตอนแรกผมก็คิดว่าเล็กไปแต่ว่าไม่เป็นไรเรา manage ได้ไม่ได้ค่ะผลงานล่าสุดที่จะได้เห็นเร็วๆนี้คืออะไรคะเร็วๆนี้มีประกาศภาพยนตร์เรื่องแรกของผมไปก็คือเรื่องพระนอครับใช่จากทาง5 Star ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ในจักรวาลลองของเนาะเป็นหนังสยองขวัญที่ผมตื่นเต้นมากๆก็คือตอนนี้ใกล้จะเปิดกล้องวันแรกแล้วก็กลัวครับมันเป็นแบบท้าทายไงใช่เราเป็นคนชอบความท้าทายเตรียมตัวเจอไหมเจอบทสวดบทสวดเตรียมไหมเขาบอกว่าต้องสวดบทจริงด้วยแหละเอาแล้วไม่เป็นไรเตรียมตัวเจอเปล่าไปด้วยกันไหมครับเตรียมตัวเจอเปล่าเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเจอแล้วครับเราต้องลุยรับได้เหรอรับไหวเหรอก็หนังมันต้องแบบถ้าเจอของจริงมันก็จะเหมือนจริงไงเขาก็จะได้เชื่อแต่ว่าพร้อมแต่พูดได้ครับพูดได้แต่มือสั่นแล้วนะมารีวิวด้วยใช่เดี๋ยวมารีวิวครับโอเคค่ะเสาร์นี้เดี๋ยวมีกระชับป๊อปใช่ครับเป็นไงบ้างคะการเตรียมตัวการเตรียมตัวตื่นเต้นมากๆผมยังบอกอะไรได้ไม่เยอะแต่ว่า Trinity ไปบุกที่นั่นแน่นอนครับประชาชน2คอนเสิร์ตใช่เป็นงานที่ใหญ่มากครับใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้ไปเจอเพื่อนๆศิลปินทุกๆคนในวันนั้นเนาะเยอะจริงๆ